้าใจในกระบวนการที่มันรวดนะคะแต่ว่าคือถ้ามาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยคือคนร้าย 5-6 คนแต่จับได้แค่คนเดียวแล้วก็คือเงียบก็คือหมดหวังอะค่ะเขาจะไปได้ดีกว่านี้แต่ว่าแบบกลับมาเป็นคนพิการสวัสดีครับนี่คือรายการเจาะประเด็นกับผมต่วยภคพงศ์อุดมกัลยารักษ์ครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง8นะครับเวลาใหม่ครับเที่ยง50นาทีและรายการเพิ่มเป็น1ชั่วโมงนะครับผู้ชมสามารถรับชมรายการสดผ่านช่อง8กดเลข27รวมทั้งรับชมรายการสดและย้อนหลังผ่าน Facebook Live และ YouTube ข่าวช่อง8ครับผู้ชมครับมีคดีเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเกิดขึ้นช่วงปลายปี2559มีน้องผู้ชายกับน้องผู้หญิงนะก็เป็นแฟนกันนี่แหละฮะจะไปเที่ยวที่งานกาชาดไปพร้อมกับกลุ่มเพื่อนปรากฏยังไม่ทันถึงงานกาชาดนะเพื่อนบอกว่าเอ้ยกลับดีกว่าเดี๋ยวจะเจอคู่อดีตที่งานแต่ปรากฏยังไม่ทันที่จะกลับจากงานนะปรากฏว่าเจอคู่อดีตเนี่ยดักรออยู่แล้วเพื่อนที่บอกว่าจะเจออรินั้นไม่ได้เจอฮะแต่คนที่เพื่อนที่ไปด้วยเนี่ยแหละฮะปรากฏว่าเจออริคู่อรินั้นเขาฟันที่แขนฮะพอฟันที่แขนเสร็จคู่อริบอกว่าเดี๋ยวจะฟันที่หัวอีกด้วยปรากฏว่าน้องผู้ชายนั้นเอามือมากันฮะปรากฏพอมือมากันปรากฏว่าทำให้แขนนั้นพิการนะอ่ะผมทิ้งประเด็นไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะวันนี้เขามากันหมดเลยฮะและเขามาบอกครับว่าทำไมคดีมันยังไม่คืบมีอะไรที่ยังติดค้างในเรื่องนี้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันผู้ร่วมรายการของผมนะครับเป็นผู้เสียหายนะผมให้ชื่อว่าน้องต้นนะครับส่วนแฟนของผู้เสียหายนั้นเป็นน้องผู้หญิงฮะเราให้ชื่อว่าน้องบีอีกท่านนึงเป็นคุณแม่ของผู้เสียหายครับคุณจิรนันท์ลีสุขสามนะครับและท่านนึงเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและทีมทนายความครับอาจารย์ณัฐวุฒิฉลองขวัญสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับผมเอาล่ะผมเล่าเพียงคร่าวๆเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังเรื่องราวนะจากทางต้นเองแล้วก็ฟังจากทางน้องบีซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอ่ะผมจะให้ต้นเป็นคนเล่าก่อนเล่าสักนิดหนึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันไหนยังไงครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่2เดือนอะไรเอ่ยเดือนกราบพฤศจิกา50อ่ะ59นะครับปี2559อ่ะต้นเล่าให้พี่ฟังก่อนว่าวันนั้นทำไมถึงจะไปงานกาชาดยังไงวันนั้นมีงานกาชาดแล้วเพื่อนได้โทรชวนว่าจะไปเที่ยวกันก็เลยออกไปเจอกับเพื่อนแล้วได้ไปเที่ยวกันอ่ะไปกับใครบ้างไปกับบีแน่ๆนะอ่ะบีเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งอ่ะต้นบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวงานกาชาดกันใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงอ่ะบีช่วยเล่าสักนิดหนึ่งก็คือไปหาเพื่อนที่ปั๊มสวนแตงครับมีต้องพูดดังนิดนึงอ่ะพอไปแล้วอ่ะมีรถจักรยานยนต์กี่คันยังไงมีเพื่อนไปกันกี่คนฮะบีอ่ะมีจักรยานยนต์ไป5คันค่ะจักรยานยนต์5คันคนนั้นมีคนขี่คนนึงแล้วก็คนนั่งซ้อนทั้งหมดนะก็คือ10คนค่ะอ่ะพอจะไปเที่ยวงานกาชาดกันทำไมไปไม่ถึงงานอ่ะต้นเล่าให้ฟังทำไมเราไปไม่ถึงงานฮะเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวกลัวไปเจออริครับก็เลยชวนกลับดีกว่าชวนกันกลับก่อนอื่นเท่านี้ก่อนปกติต้นเป็นคนยังไงต้นมีศัตรูมีคู่อริมีอะไรไหมไม่มีครับไม่มีปกติเราเป็นคนเก็บมะเหล่เกเรไหมไม่ครับไม่นะอ่ะแต่ว่าเพื่อนบอกแบบนี้เรารู้ไหมว่าเพื่อนเขามีคู่อริไม่รู้ครับแต่เพื่อนบอกว่า มีอริกลับกันเถอะอ่ะเราสองคนก็เลยไงกลับกลับครับค่ะอ่ะแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่ออาบีเล่าสิว่าเพราะอธิบายใครเป็นคนขี่ใครเป็นคนนั่งคะบีบีค่ะหนูเป็นคนขี่อ่ะน้องบีเป็นคนขี่น้องต้นเป็นคนนั่งท้ายถูกไหมอ่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงต่อคะบีก็คือขับผ่านหน้าปั๊มสามเหลี่ยมค่ะครับก็มีเขาจับกลุ่มกันอยู่ตรงหน้าทางออกเราขี่มาเนี่ยจะกลับนะฮะรถจักรยานยนต์ห้าคันถูกไหมซึ่งอ่ะเราอยู่ตรงไหนของ5คันนี้ B ตอนที่เราขี่คันที่3ค่ะเราอยู่คันที่3ใช่มั้ยแล้วก็จะมีคันเพื่อนๆอีกใช่มั้ยค่ะแล้วเมื่อสักครู่ B บอกว่าไปถึงที่ปั๊มถูกมั้ยคะปั๊มแล้วยังไงต่อก็พอเพื่อนเห็นเพื่อนก็บอกอลีอลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็ตะโกนเลยอลีอลีค่ะเราเป็นคนขี่นะฮะเพราะว่าน้อง B เป็นคนขี่ทำยังไงก็หนูรีบบิดไปเลยค่ะครับอ่ะ
อธิบายภาพจากกล้องวงจรปิดภาพในกล้องวงจรปิดนี่มีใครยังไงฮะเอน้องต้นกับน้องบีช่วยกันอธิบายก็คือคู่กรณีค่ะที่เห็นนี่คือคู่กรณีอันไหนฮะกลุ่มคนร้ายครับนี่ทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นทั้ง3คันเนี่ยเหรอฮะครับคือกลุ่มคนร้ายทั้งหมดใช่ครับอ่ะและคนนี้คือใครฮะกลุ่มคนร้ายเหมือนกันครับคือกลุ่มคนร้ายเหมือนกันครับอ่ะคนไหนเป็นผมถามต่ออันนี้คือภาพที่เห็นจากที่ที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยนะฮะคือในขณะที่เราขี่มาแต่กลุ่มคู่อริซึ่งเป็นคู่อริกับเพื่อนไม่ใช่คู่อริกับเรานะขี่มอเตอร์ไซค์รออยู่ที่ปั๊มแบบนี้แล้วเหรอฮะครับแล้วตอนนั้นอย่างที่น้องบีบอกไปเพื่อนของเราตะโกนว่าอริอริเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อก็คือต่างคนต่างหนีไปเลยค่ะต่างคนต่างก็หนีไปคนละทิศคนละทางอ่ะแล้วยังไงอ่ะบีเราหนีไม่พ้นเหรอหรือยังไงใช่ค่ะคือรถเป็นสายพานค่ะรถเป็นสายพานอ่ะแล้วยังไงต่อบิดไปไม่ทันนะคะแบบบิดไปไม่ทันในขณะที่คนอื่นที่บีบอกว่าเขาหนีกันกระเจิดกระเจิงเราเป็นรถสายพานซึ่งหนีไม่ทันค่ะแล้วยังไงรถของคู่ของอลีหรือว่าคนร้ายเนี่ยเขามายังไงฮะก็เขาขี่แซงมาค่ะขี่แซงมาตีคู่ค่ะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าภาพวงจรปิดมันไปไม่ถึงแล้วค่ะเพราะว่ามันเลยจุดจากปั๊มน้ำมันมาแล้วห่างเยอะไหมห่างจากปั๊มน้ำมันเยอะไหมบีประมาณ2เกือบ3กิโลค่ะประมาณ 2-3 กิโลคือ B เองสัญชาตญาณตอนนั้นรู้ไหมคะว่าต้องหนีรู้ค่ะแล้วหนูแล้วทำไมแล้วหนูอาจจะหนูเพราะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าหรือยังไงมันเลยหนีไม่ทันหรือว่ายังไงหรือคนละในขณะที่เราขี่คนร้ายก็อยู่ข้างหลังเราแล้วหรือยังไงคะ B ก็คือแบบเราเป็นผู้หญิงอะค่ะครับเราไม่รู้ว่าแบบมีอะไรอย่างเงี้ยคืออ่ะโอเคแล้วยังไงคนละในขณะที่เราขี่ถัดจากปั๊มน้ำมันไปแล้ว 2-3 กิโลคนร้ายขี่โฉบมาข้างหน้าเราเลยค่ะอ่ะแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อก็คือเขามาประกบคู่ค่ะครับแล้วเขาก็ง้างมีดฟันต้นแขนแฟนนะคะอ่ะต้นต้องเล่าตอนนั้นเรานั่งอยู่ข้างหลังอ่ะเขาล้อมเรามาเนี่ยเขาบอกไหมเขาพูดพร่ำทำเพลงไหมพูดไหมเฮ้ยหยุดหรืออะไรต่างๆหรือมีประโยคไหนไหมไม่ได้พูดครับหยิบมีดเลยเหรอครับมีดไปมีดยังไงต้นสปาร์ต้าหัวตัดครับมีดสปาร์ต้าอ่ะตอนแรกเขาฟันตรงไหนฮะต้นต้นแขนซ้ายครับต้นแขนซ้ายอ่ะต้นแขนซ้ายนี้นะฮะครับแล้วตอนนั้นเราทำยังไงพอแล้วเขาฟันแบบไหนต้นอธิบายให้พี่เห็นนิดนึงเขาขี่มาตีคู่แล้วเขาก็งางมีดฟันเลยฟันตรงแขนตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะฮะตรงแขนซ้ายเนี่ยอ่ะตรงแขนซ้ายเนี่ยนะฮะแล้วยังไงต่อเขาก็วนรถกลับมาค่ะวนรถกลับมายังไงอีกอ่ะวนรถกลับมาแล้วแฟนก็บอกว่าฟันผิดคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นเล่าต้นบอกกับคนร้ายว่ายังไงบอกว่าฟันผิดคนครับฟันผิดคนพูดอย่างนี้เลยเหรอเราไม่รู้จักกันฟันผิดคนนะครับคนร้ายฟังไหมไม่ฟังครับคนร้ายก็พูดกลับมาว่าถ้าไม่รู้จักกันแล้วจะมากับกลุ่มนี้ทำไมถ้าไม่รู้จักกันแล้วจะมากับกลุ่มนี้ทำไมครับอ่ะแล้วยังไงต่อเขาก็เดินเบี่ยงเดินเบี่ยงจากตัวหนูไปอะค่ะแล้วเขาก็จะไปฟันที่คอแฟนจะมาฟันที่คอครับถามต้นวินาทีนั้นทำยังไงฮะเขามีดเล่มเดิมใช่ไหมมีดเล่มเดิมที่เพิ่งฟันเราทางแขนซ้ายนะคุณผู้ชมครับยังไงฮะต้นเขาเดินอ้อมแฟนมาจะมาฟันที่คอคอผมแล้วนี้ผมก็เลยเอาแขนขวาป้องกันเขาจะมาฟันเราถูกไหมฮะครับเขาไม่ได้คิดจะเขาไม่ได้เอามีดจะมาฟันน้องบีนะเขาจะมาฟันเรานะต้นครับแล้วด้วยสัญชาตญาณของผมคนถ้าจะถูกฟันคอเนี่ยต้นก็คือใช้ตัดสินใจยังไงนะแขนขวากันป้องไงแขนขวาอย่างนี้ครับมีดไปโดนตรงไหนอะฮะโดนข้อมือครับอ่ะต้นโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูกล้องจับมือของน้องต้นนะฮะนี่คือแผลที่2เป็นจุดที่น้องต้นโดนฟันนะฮะตรงนี้คือเอามือกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละนะฮะกันเพื่อป้องกันตัวนะฮะไม่ให้มาฟันที่คออ่ะแต่คนร้ายกลับไปฟันคือไปโดนที่แขนเราแทนแล้วยังไงต่อฮะต้นแล้วเนี่ยผมว่าเอาแขนห่อเอาเสื้อห่อแขนเอาเสื้อเอาเสื้อห่อแขนแล้วยังไงต่อต้นแล้ววิ่งหนีครับวิ่งหนีทิ้งบีไว้เลยนะทิ้งเลยครับตอนนั้นนาทีนั้นทิ้งบีเลยนะฮะครับอ่ะในขณะที่ต้นหนีไปนะบีทำยังไงก็เขาก็เห็นรถเยอะค่ะเขาก็เลยย้อนสอนกลับไป
คือหลังจากที่ฟันต้นแต่ว่าเขาตอนแรกเขาจะฟันคอนะแต่ฟันไม่สำเร็จคือมาฟันที่แขนแทนหลังจากนั้นคนเริ่มมาในจุดนั้นเขาก็หนีไปบีจอดรถอยู่ตรงนั้นแต่แฟนเราเนี่ยคือต้นเนี่ยวิ่งไปแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะอ่ะหยุดไว้เท่านี้ต้นแขนนี้ก็เจ็บแขนนี้ก็โดนฟันวิ่งไปไหนวิ่งตาโน่นครับขาโน่นไหวเหรอตอนนั้นอ่ะก็เจ็บไหมตอนนั้นอ่ะแต่ต้องวิ่งเพราะอะไรกลัวเขามาฟันเราอีกเหรอครับแล้วท้ายที่สุดวิ่งไปขนาดไหนจนในที่สุดมีพลเมืองดีมาช่วยประมาณ100เมตรได้ครับประมาณ100เมตรแล้วยังไงมีรถมอเตอร์ไซค์มาหรือเราทำยังไงที่ขอความช่วยเหลือเขามีรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มันก็ตะโกนเรียกครับตะโกนเรียกข้อความช่วยเรียกแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ครับพาเราไปส่งโรงพยาบาลครับถูกไหมครับผมถูกครับบีหลังจากที่มีคนผ่านมาเยอะแล้วหนูทำอะไรต่อหนูโทรบอกแม่ของต้นไหมหรือว่ายังไงคะบีคือตอนนั้นแบบเอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะก็คือสตาร์ทรถแล้วก็รีบบิดหนีไปเหมือนกันหนีแต่ยังไม่กลับบ้านถูกไหมคะค่ะแล้วก็ไปข้างทางเจอร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยยืมโทรศัพท์เขาโทรหาแม่ของต้นนะคะโทรหาแม่ผมมาที่คุณแม่ถามคุณแม่สักนิดนึงฮะรู้ตอนไหนว่าลูกเราถูกฟัน2จุดแบบนี้ประมาณ3ทุ่มกว่าค่ะประมาณ3ทุ่มเหตุเกิดกี่โมงครับบีจะประมาณทุ่มใช่ไหมฮะค่ะแต่ประมาณ3ทุ่มใครเป็นคนโทรมาบอกว่าลูกเราถูกฟันฮะน้องบีโทรมาบีโทรมาบอกคุณแม่ว่าลูกเราถูกฟันวินาทีแรกที่ฟังว่าลูกถูกฟันรู้สึกยังไงฮะตกใจมากเลยค่ะก็คือคิดว่าแบบลูกเราไม่เคยมีเรื่องกับใครอ่ะแล้วยู่ๆมาโดนฟันเราก็เลยถามกลับไปเฮ้ยโดนฟันได้ไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจคอไม่ดีแล้วเพราะว่าที่คิดอยู่ในใจอ่ะสองอย่างก็คือถ้าไม่เจ็บหนักก็คือต้องตายอ่ะเพราะว่าถึงขั้นฟันอ่ะก็เลยแบบรีบไปโรงพยาบาลเลยรีบไปที่โรงพยาบาลเลยนะอ่ะทีนี้พอไปที่โรงพยาบาลแล้วต้นคุณหมอบอกว่าเราโดนอะไรยังไงบ้างฮะอ่ะในที่คุณหมออธิบายเราหรือคุณแม่ช่วยบอกด้วยก็ได้นะฮะอ่ะก็คือไปถึงหมอเขาก็บอกว่าส่งต่อไหมส่งตัวต่อไหมเพราะว่าเคสนี้หนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคสนี้หนักมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะภาพบาดแผลนะบาดแผลตรงนี้เราขออภัยนะคุณผู้ชมที่เราต้องเบลอภาพแต่มันคือบาดแผลตรงไหนครับต้นที่ข้อมือข้อมือขวาครับที่ข้อมือขวาคือข้อมือนี้ถูกไหมครับอ่ะนี่คือจุดที่คุณผู้ชมได้เห็นแขนเมื่อสักครู่นี้ที่เราให้โชว์ได้เห็นนะอ่ะและตรงนี้ก็คือใครคือต้นถูกไหมฮะค่ะที่นอนที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าโดนฟันแล้วมีอะไรอีกฮะคุณแม่อ่ะหรือต้นช่วยกันอธิบายคุณหมอบอกว่าไงอีกฮะก็หมอก็บอกว่าจะต้องส่งไปที่พระสังฆราชองค์ที่17ค่ะโรงพยาบาลค่ะแต่เขาก็บอกว่าคือต้องทำใจหน่อยนะเพราะว่าเด็กเหมือนน็อกเลือดมาล้างครั้งนึงเพราะว่าเสียเลือดเยอะก็คือ50 50 50 50ค่ะอยู่หรือไปเท่ากันใช่โอ้โหพอคุณหมอบอกแบบนี้คุณแม่แบบชาไปทั้งตัวเลยค่ะคนลุกแบบชาแบบไม่รู้จะว่ายังไงเลยอ่ะคือแบบคิดอย่างเดียวคือว่าทำไงก็ได้ให้ลูกเรารอดก็ไปบอกหมอว่าส่งต่อเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขาก็ส่งไปเขาก็บอกว่าเออทางนู้นเข้ารับแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยถามว่าถามจะบีว่ามีใครแจ้งความยังอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยโทรไปที่191โทรไป191ค่ะค่ะก่อนที่จะมาถึงเรื่องแจ้งความผมถามต้นตอนนั้นตอนที่เราไปที่โรงพยาบาลแล้วมีสติไหมฮะตอนนั้นหรือไม่มีสติแล้วมีสติครับคือพยาบาลเรียกตลอดเวลาพยาบาลเรียกตลอดเวลาค่ะคือคิดไหมว่ารู้ไหมตอนนั้นที่หมอบอกแม่ว่า50 50นะแล้วต้องเดี๋ยวต้องส่งตัวต่อไปอีกโรงพยาบาลนึงไม่รู้ครับคิดไหมตอนนั้นว่าอยู่หรือตอนนั้นเราจะตายหรือเราจะอยู่หรือเราจะยังไงคือก็คิดครับคือคิดว่าต้องรอดครับน่าสนใจต้นบอกคิดว่าตัวเองจะต้องรอดนะในขณะที่เกิดเหตุแบบนี้เนี่ยนะอ่ะคุณแม่ผมมาต่อที่เรื่องการแจ้งความเรื่องการแจ้งความน่าสนใจมากนะคุณผู้ชมหลายคนที่เป็นแฟนเจาะประเด็นประจำฟังให้ดีนะฮะเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกแล้วฮะคุณแม่พอโทรไปแจ้งความ191เกิดอะไรขึ้นครับก็พี่เขาถามว่าเหตุมันเกิดที่ไหนครับเราก็บอกว่าคือเราเป็นคนอุทองครับแต่ว่าเหตุมันเกิดที่จังหวัดพี่เขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมประสานงานกับตำรวจที่อุทองแล้วกันให้ไปดูก่อนก็สักประมาณ15นาทีอะค่ะตำรวจก็ไปพอไปเขาก็เข้าไปดูน้องพอเข้าไปดูน้องพี่เขาบอกว่าแจ้งความเลยนะพี่เพราะว่าอาการเนี่ยคือหนักมากนะดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะไม่รอดเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คือใจคอไม่ดีแล้วก็เลยให้น้องบีกับพ่อไปแจ้งความหนูก็เฝ้าลูกคุณแม่มาเฝ้าลูกส่วนการแจ้งความคือต่อให้โทรไป191ท้ายที่สุดคุณผู้ชมก็ต้องไปแจ้งความที่จุดที่เกิดที่จุดที่เกิดเหตุหรือสน.ในพื้นที่น้องบีกับคุณพ่อของน้องต้นไปแจ้งความที่สน.ที่สภ.อะไรนะครับผมเมืองค่ะสภ.เมืองสุพรรณไปแจ้งความเนี่ยนะฮะ
และก็ดูแล้วตำรวจพอคุณแม่โทรไปตำรวจก็มาแล้วก็ไปแจ้งความว่าดูไม่มีอะไรนี่ฮะคุณแม่หรือไม่มีอะไรผิดปกติก็ทีแรกก็คือเราไม่รู้เราไม่เคยมีคดีเราก็นึกว่าเออปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าพอไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วผ่าตัดเสร็จแล้วประมาณ3วัน4วันนะคะคือวันเกิดเหตุเนี่ยนะทั้ง B ทั้งพ่อของคุณต้นเนี่ยก็ไปแจ้งความที่สภ.เมืองสุพรรณนะและก็ความเข้าใจของคุณผู้ชมก็คือว่าฉันก็แจ้งความแล้วนี่และผ่านไป 3-4 วันนะอาต้นก็ผ่าตัดรักษาอะไรไปมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณแม่ก็เลยโทรไปถามตำรวจอะค่ะที่ว่ารับเรื่องไว้ก็โทรไปว่าพี่คดีลูกหนูเนี่ยถึงไหนแล้วทำไมไม่มีตำรวจมาดูเลยหรือว่ามาสอบปากคำอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นแค่ลงบันทึกประจำวันนี่หนูก็อ้าวตกใจเดี๋ยวนะลงบันทึกประจำวันอ่ะผมมาถามที่อาจารย์ณัฐวุฒินะครับผมอาจารย์เข้ามาเกี่ยวข้องคดีนี้ได้ยังไงฮะคือจริงๆเนี่ยผมเปิดเป็นเพจนะครับให้ความรู้ประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเป็นวิทยาทานแต่ว่าก่อนจะคุยว่ารู้เคสนี้ได้ยังไงผมถามก่อนละกันเพื่อเป็นความรู้กับคุณผู้ชมครับไปลงบันทึกประจำวันไม่เหมือนการแจ้งความเหรอฮะจริงๆคดีพวกนี้มันเป็นคดีอาญาแผ่นดินครับเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องทำอยู่แล้วครับผมแต่ว่าคนผู้ชมบางทีไม่รู้เนี่ยฮะอาจารย์ณัฐวุฒิว่านี่คือการแจ้งความไม่ใช่การลงบันทึกประจำวันไม่ใช่การแจ้งความการลงบันทึกประจำวันกับการแจ้งความมันต่างกันถูกไหมฮะครับผมเราต้องบอกตำรวจเลยนะว่าฉันจะต้องการลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความเราต้องบอกตำรวจขนาดนั้นเลยจริงๆในภาพนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามกฎหมายอยู่แล้วครับครับครับคือถ้าเป็นกรณีแบบนี้ครับต้องลงบันทึกต้องลงการแจ้งความรับเป็นคดีครับรับเป็นคดีถูกต้องครับพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านถ้าแค่ลงบันทึกประจำวันพูดภาษาชาวบ้านเหมือนเขียนให้บอกให้ตำรวจรู้แค่นั้นเองครับเหมือนทำบัตรประชาชนหายครับไปแจ้งแค่นั้นแต่บังเอิญคดีอันนี้เป็นคดีที่แผ่นดินเป็นผู้เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่โดยชอบธรรมของพนักงานสอบสวนอยู่แล้วไม่ใช่คุณผู้ชมไปบอกตำรวจนะฮะว่านี่ฉันจะมาเรียกว่าเป็นคดีอาญาไม่ต้องบอกเขาต้องตำรวจจะต้องรู้เองถูกไหมฮะว่าถูกต้องครับว่าต้องลงไม่ใช่การลงบันทึกประจำวันต้องลงรับคดีผมเรียนกับทางท่านพิธีกรและท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนมีกฎหมายกำกับอยู่แล้วนะครับคือปวิอาญามาตรา157ครับคือการปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือละเว้นก็ไม่ได้ถ้าคดีอะไรที่เป็นอาญาแผ่นดินนะครับแม้เจ้าทุกข์จะไม่มีความรู้ทางกฎหมายอะไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะต้องทำงานแบบถ้าผมพูดในภาษาที่เข้าใจง่ายคือควรจะทำงานเชิงลุกครับพอคุณแม่รู้ว่ามันเป็นแค่การลงบันทึกประจำวันแล้วทำไงต่อฮะหนูก็ถามกลับไปว่าแล้วอย่างนี้หนูจะต้องทำไงพี่อะไรเงี้ยค่ะครับพี่เขาก็บอกว่าต้องลงมาแจ้งความซ้ำอะไรเงี้ยค่ะมาแจ้งความซ้ำค่ะนอกจากแจ้งความซ้ำแล้วอะไรอีกฮะตำรวจบอกกับเราว่าไงคุณแม่ก็คือหนูก็มาแจ้งความซ้ำพอลงมาแจ้งความซ้ำนะฮะคือไม่ใช่แค่การลงบันทึกประจำวันละลงเพื่อจะให้ดำเนินคดีคือรับแจ้งความเนี่ยนะแล้วยังไงต่อคุณแม่ก็คือหนูก็มาแจ้งความว่าลูกชายโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะทำเรื่องให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากวันนั้นหนูก็เลยถามว่าพี่แล้วคือหนูสงสัยนะว่าบริเวณปั๊มมันจะมีกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยขอพี่เขาว่าพี่หนูจะไปดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็บอกว่าได้เดี๋ยวผมประสานงานให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นวันนั้นหลังจากที่หนูแจ้งความซ้ำหนูก็ไปดูกล้องพอไปดูกล้องหนูก็เห็นว่ามีรูปคนร้ายจริงๆครับหนูก็เลยโทรไปบอกพี่เขาอีกว่าพี่ที่ปั๊มมามีรูปคนร้ายนะพี่ช่วยมาเอาให้หน่อยได้ไหมคุณแม่ที่คุณแม่พูดมาเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาเข้าใจว่าตำรวจพาคุณแม่ไปคุณแม่ไปดูกล้องวงจรปิดที่ปั๊มได้ไงฮะขอที่ปั๊มเหรอฮะก็คือไปขอที่ปั๊มอะค่ะแล้วพี่ตำรวจเขาก็ประสานงานกับไม่แน่ใจว่าจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรือเปล่าก็คือให้เขาเข้าไปดูอีกคนนึงตำรวจก็ทำงานนะฮะเดี๋ยวต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจนิดนึงก็ไปขอให้ดูแล้วก็ได้เห็นกล้องเนี่ยนะฮะค่ะอ่ะแล้วยังไงต่อหลังจากแล้วหนูก็ถามน้องบีว่าในเนี้ยมีไหมกลุ่มคนร้ายอะไรเงี้ยครับพี่เขาก็ให้ดูพอดูแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละวันนี้เวลานี้อะไรเงี้ยค่ะคือช่วงที่โดนอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะเมื่อสักครู่เราให้เห็นเหตุการณ์เดี๋ยวถ้าเพลย์ได้อีกเดี๋ยวขอให้เพลย์นิดนึงเดี๋ยวบีจำได้ใช่ไหมคะว่ากลุ่มไหนเป็นคนร้ายถูกไหมคะค่ะเดี๋ยวตกคนไหนคือคนร้ายอาจบีอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจว่ามันคือตรงไหนคือรถคันไหนรถคันที่จอดอยู่ตรงนั้นนะคะรถคันนี้สีนี่ที่เราเห็นฟ้าที่กำลังสตาร์ทรถอะค่ะที่กำลังสตาร์ทรถ3คันนี้มีคันไหนไหมคะ1 2 3มีค่ะคันไหนคะเมื่อสักครู่นี้1 2 3หรือว่าคือทุกคันเลยทุกคันค่ะทุกคันคือเป็นพวกแล้วนี่ล่ะคะตรงเนี้ย2คนนี้คือก็ใช่ค่ะ
อยู่ในกลุ่มคนร้ายค่ะอยู่ในกลุ่มคนร้ายมีคนฟันอยู่ในนี่ไหมฮะมีค่ะมีคนฟันอยู่ไหนหนูจำได้ไหมว่าคนไหนคนที่ซ้อนรถคนที่ซ้อนรถแรกเขาคนที่ซ้อนรถคันแรกใส่เสื้อสีอะไรจำได้ไหมคะวันนั้นใส่เสื้อสีกากีค่ะใส่เสื้อสีกากีคนแรกคนขี่ใช่ไหมหรือคนฟันคนซ้อนค่ะคนซ้อนที่เป็นคนฟันใส่เสื้อสีกากีอ่ะนี่คือถ้าอยู่ภาพได้นี่คือคันแรกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะค่ะอ่ะนะครับผมอ่ะคลิปมีเหตุการณ์เพียงเท่านี้นะและนี่คือตำรวจไปประสานมาให้ได้นะเนื่องมาจากว่าภาพที่ปั๊มมีเพียงเท่านี้จริงๆนะคุณผู้ชมจุดอื่นที่เกิดเหตุมีกล้องไหมครับคุณแม่ไม่มีค่ะไม่มีเราพยายามไปดูแล้วที่กล้องก็คือหน้าบ้านบริเวณที่เกิดเหตุนะคะเอาล่ะทิ้งท้ายสักนิดนึงนะก่อนที่เราจะไปในเบรกหน้าตำรวจก็ทำงานนะฮะไม่ใช่ตำรวจไม่ทำงานเดี๋ยวต้องให้ความเป็นธรรมจับคนร้ายได้กี่คนคุณแม่ก็จับคนที่ฟันนะคะจับคนที่ฟันที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะได้เพียงคนเดียวทิ้งไว้เพียงเท่านี้ฮะคุณผู้ชมเพราะเหมือนเรื่องจะจบนะฮะแต่มันไม่จบเพราะคนที่นั่งข้างหน้าที่เป็นคนขี่ยังไม่ถูกจับฮะคุณผู้ชมและชีวิตของน้องต้นมันไม่เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมแขนข้างนี้โดนฟันแขนข้างนี้ที่เอามาบังเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะเขาไม่ฟันคอเนี่ยแขนข้างนี้ใช้ไม่ได้ฮะคุณผู้ชมชีวิตมันเปลี่ยนไปอย่างไรติดตามได้ในเจาะประเด็นช่วงหน้าครับจะต้องให้มายาศูนย์ช่วยเจาะทั้งอาวุธและพลังแห่งเทพนี่คืออะไรอัญชนาเธอรู้เรื่องจดหมายนี้หรือไม่เราต้องการคำตอบในเรื่องนี้ข้าไม่ยอมให้แม่กับลูกได้เจอกันเป็นอันขาดติดตามชมซีรีส์สุดจินตนาการครบทุกอารมณ์ในหนุมานสงครามมหาเทพวันนี้เวลา 18:50 นาทีขอซีรีส์แอคชั่นแฟนตาซีห้ามพลาดทุกเย็นเราจับทุกประเด็นร้อนมาพูดคุยกันดูเสือสิ้นลายกันหน่อยนะครับมีหมายจับติดตัวมา 6-7 หมายเนื่องจากก่อนหน้านี้ชันชัยเคยประกาศว่าจะสู้ตายส่วนคุณดิฟแล้วก็คุณต้าบอยสกาวเพื่อนสนิทก็ยอมรับว่าแม้จะยังทำใจไม่ได้กับข่าวที่เล่าง่ายดูง่ายเข้าใจง่ายเนื่องจากหมอยอนอ้างว่ามองไม่เห็นนะคะซึ่งทีมข่าวเองก็ไปเก็บภาพโดยใช้กล้องบันทึกภาพแทนสายตาเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้สลิงจากรถยกเกี่ยวท้ายรถเก๋งคันหนึ่งนะคะของนางสาวทั้งข่าวในข่าวนอกทุกข่าวร้อนบนโลกโซเชียลหนอนบุ้งเนี่ยมาเต็มบ้านเลยทีนี้จะต้องกำจัดยังไงล่ะเอามือไปจับไม่ได้ละค่อยๆคีบหนอนเนี่ยทีละตัว2ตัวกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพชัดเจนแล้วเขาก็เอาภาพนี้มาเผยแพร่ในสังคมออนไลน์บอกว่ามันน่าหวาดเสียวนะพบกับพวกเราในรายการคุยข่าวเย็นช่อง8ช่อง8เข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์ตื่นตาตื่นใจกับเมนูเด็ดสุดยอดจากแหล่งช็อปแล้วรวยที่ตลาดนัดเศรษฐีกับซุปตาหาระเบิดระเบิดคนนี้จ่ายค่าที่ยังนี่แค่ยืนละ1,400แต่ถ้ามีโต๊ะเก้าอี้คิด400นี่เขาก็มีเคล็ดลับสิโอ้เฮ้ง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 เหมือนของนุ้ยตามได้ในซุปตาตลาดแตกห้ามพลาดปกติที่บ้านใครทำกับข้าวตาข้าวแม่บ้านแม่บ้านที่พี่ชอบเล่นกับแม่บ้านเหรอคะนี่แหละประมาณ 3-4 ทุ่มอ่ะเราได้กับแม่บ้านด้วย2ครั้งจะช่วยบอกข้าทีได้ไหมว่าข้าควรทำยังไงถ้าเด็กพี่จะสามารถเป็นอมตะได้โดยการดื่มน้ำอมฤตแต่ว่าจะเอาน้ำอมฤตมาจากไหนล่ะพระทรงต้องการหาน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์ให้เจอแล้วก็คงต้องไปหาเสด็จพ่อของท่านองค์เดียวเท่านั้นมีปีศาจอสูรจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในป่านี้เจ้าชายรามกำลังเดินทางเข้าสู่ป่าดันดักของเราแล้วมันต้องชดใช้เราอย่างสาสมข้ามาที่นี่เพื่อต้องการแก้แค้นรายการคุยข่าวข้ามช่อง8กับรายการข่าวคุณภาพที่ทำให้ทุกข่าวเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณทุกข่าวทุกประเด็นร้อนทันทุกเหตุการณ์เคลียร์ทุกข่าวเกิดอาการประหลาดกรีดร้องเสียงดังออกมาก่อนจะนั่งร้องไห้ไม่หยุดเข้าถึงทุกประเด็นที่จะทำพิพิธภัณฑ์เจดีย์อนุสรณ์ให้กับหลวงปู่บู่นะคะจัดเต็มทุกเรื่องราวไม่ได้งัดหลังคาเดียวคุณผู้ชม20กว่าหลังแต่ขโมยทรัพย์สินมาเยอะเลยครับผมอ๊อฟอัครพลทองตราดล
แนสพิคัมพรอยู่กำเนิดลูกเกดร่มกล้าวอมตะยกุลเราจะรวบรวมข่าวทั่วฟ้าเมืองไทยมาเล่าให้ฟังในรายการคุยข่าวค่ำช่อง8รายการข่าวที่เล่าง่ายดูง่ายเข้าใจง่ายทุกวัน16:40 นค่ะช่อง8เข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์นี่เป็นข้อมูลของคนที่ชั้นใหญ่คุณช่วยสืบค่ะจะให้ผมสืบอะไรเป็นพิเศษไหมครับฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่อดีตเขาเป็นยังไงและปัจจุบันเขาทำอะไรอยู่บ้างผมจะเริ่มคิดแล้วนะครับว่าคุณไม่ได้มาหาอาของคุณนะแต่คุณแค่หาเรื่องเพื่อที่จะมาหาผมในเวลากลางคืนไหนบอกไม่มีอะไรกันไงก็ไม่มีอะไรไงครับคุณโกหกฉันขนาดนี้ลุ้มเป็นหลักฐานขนาดนี้เนี่ยคุณจะโกหกฉันอีกได้ยังไงเจ๊ถ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันฉันก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วล่ะค่ะแต่ถ้ายังเนี่ยฉันก็ต้องขอเลือกคนที่ดีที่สุดสะใภ้ตระกูลเราเนี่ยต้องไม่มีข้อด่างพร้อยเลยนะคะคุณตำรวจครับจับผู้ชายคนนั้นไปด้วยเขาลักพาตัวน้องสาวผมมาขังไว้ที่นี่ผมจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันจบง่ายๆไพ่ศาสนกมันจะไม่รู้เรื่องผมก็จะไปทำให้มันรู้ขอตัวนะอาการมันเหมือนปวดท้องค่ะไม่ท้องหรอกนะคุณพัฒน์กลับมาจับประเด็นในช่วงนี้ครับวันนี้เราคุยถึงกรณีนะที่ลูกชายของคุณแม่เนี่ยนะฮะถูกเด็กแว้นฟันนะครับที่แขนทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาเนี่ยนะฮะจนพิการเนี่ยนะครับผมเราทิ้งท้ายไว้ในช่วงที่แล้วนะครับผมว่าคนว่าตำรวจที่สุพรรณบุรีเนี่ยเขาจับคนร้ายได้1คนก็คือคนที่ฟันน้องต้นเนี่ยแหละคุณแม่ยังมีอะไรติดใจครับเพราะเขาตำรวจเขาก็จับคนฟันได้แล้วนี่ก็คืออยากจะให้เขาจับคนร้ายเพิ่มอีกอะค่ะเพราะว่าดูจากในกล้องแล้วก็คือมันหลายคนนะคะคนร้ายที่คุณแม่พูดถึงนอกจากคนฟันที่นั่งซ้อนท้ายที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่คนขี่ใช่ค่ะแล้วมีใครอีกก็มีเพื่อนๆของเขาอะค่ะที่อยู่ในกลุ่มในช่วงที่เราพักโฆษณาไปนะบีเล่าให้ฟังบีบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่คันเดียวที่มาฟันแฟนเราค่ะมันมีคันไหนอีกคะบีมีคันนี้ค่ะครับอะนะคือเขาพยายามประกบคู่แล้วก็ถีบรถให้ล้มค่ะก่อนที่จะมาฟันถูกไหมคะใช่ค่ะอ๋อแปลว่าถ้าเราพูดง่ายๆคือกลุ่มคนร้ายทั้งหมดเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยก็ว่าได้ค่ะทราบว่าคุณแม่ตอนหลังต้องจ้างทนายเหรอฮะหรือยังไงเอ่ยก็คือทีแรกก็ว่าก็คือเราไม่รู้ว่ามันจะต้องไปขึ้นศาลขึ้นอะไรขนาดนี้ค่ะครับก็คิดว่าเราจะทำยังไงดีนะเพราะเราไม่รู้พอดีก็คือไปเจอเพจของของทางนายเขาอะอาจารย์ณัฐวุฒินะครับผมมาถามอาจารย์ณัฐวุฒิอาจารย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับทางครอบครัวของต้นได้ไงหรือว่าครอบครัวเขาร้องเรียนไปหาอาจารย์คือจริงๆเนี่ยผมเปิดเพจอย่างที่เรียนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะให้ความรู้มากกว่านะครับแต่ในกรณีเนี้ยเนื่องจากว่าทางคุณก้อยเนี่ยผู้เสียคุณแม่ผู้เสียหายเนี่ยเขาติดต่อมาประมาณสักปลายเดือนกุมภาได้นะครับเราก็จริงๆคือเวลาในโลกโซเชียลเนี่ยมันต้องค่อนข้างที่จะต้องใช้การสืบสอบข้อมูลพอสมควรนะครับเราก็ใช้เวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เขาส่งเรื่องมาพอดีมันมีคลิปมีอะไรด้วยก็ค่อนข้างง่ายนะครับเมื่อผมได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ผมก็ใช้กระบวนการการทำหนังสือนะครับขอความเป็นธรรมไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับถึงปลัดสำนักนายกถึงท่านผู้บังคับการจังหวัดสุพรรณนะครับแล้วก็ตำรวจก็จับคนร้ายได้1คนนะครับเนื่องจากผมก็เข้าใจนะครับว่าตัวผู้คนหลับคนก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นเยาวชนนะครับมันมีความละเอียดอ่อนในทางกฎหมายนะครับแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้เนี่ยทางตำรวจได้ทำสำนวนส่งท่านอัยการแล้วก็ส่งฟ้องอยู่ในชั้นศาลนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคดีอาญาเนี่ยผมคงไม่ก้าวล่วงนะครับเพราะว่าอยู่ในชั้นศาลแล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะอย่างที่ผมบอกไปตำรวจเนี่ยตอนนี้เขาจับคนร้ายได้1คนก็คือคนที่ฟันต้นแล้วก็ทำอย่างที่ทางอาจารย์รุ่นบอกไปก็คือทำสำนวนส่งฟ้องอัยการแล้วเห็นด้วยเหมือนกับอาจารย์เห็นด้วยเหมือนกับคุณแม่ไหมว่าแล้วก็รวมทั้งบีทั้งต้นคนร้ายไม่ได้มีคนเดียวนี่คนร้ายก็มีอย่างในกล้องวงจรปิดที่เห็นอาจารย์เห็นด้วยไหมฮะ
ใช่ครับคือถ้าดูจากข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นนะครับและจริงๆมันมีปรัชญาทางกฎหมายที่เรามักจะพูดกันในหน้าสื่อหรือว่านักวิชาการหลายท่านก็มักจะพูดนะครับคือความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรมนะครับนี่ระยะเวลามันก็ล่วงเลยมาแล้วนะครับและอีกอย่างนึงในกระบวนการสอบสวนชั้นต้นเนี่ยต้นสายของกระบวนการยุติธรรมในชั้นในส่วนของคดีอาญาเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มต้นที่พนักงานสอบสวนเกือบจะทุกคดีนะครับพูดเลยว่าเกือบจะทุกคดีการที่ทีมที่ปรึกษาและทนายความจะไปหาข้อเท็จจริงในทางคดีเนี่ยเป็นไปได้ยากกว่าผู้ที่มีอำนาจในตามกฎหมายนะครับผมถามอาจารย์สักนิดหนึ่งคนที่เขาตอนนี้เนี่ยนะคนที่เขาฟันน้องต้นเนี่ยนะแล้วตอนนี้เนี่ยอัยการสั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยข้อหาอะไรฮะที่เขาโดนตัวข้อหาเนี่ยเนื่องจากตัวผู้ต้องหาเป็นโยชนนะครับผมขออนุญาตไม่ก้าวล่วงในเรื่องแล้วคนที่สมรู้ร่วมคิดล่ะเขาจะโดนข้อหาอะไรฮะคนที่สมรู้ร่วมคิดเนี่ยเขาโดนกอบการผมขอยกตัวอย่างคดีที่เป็นข่าวดังนะครับที่ชายพิการกับที่ว่าลูกตำรวจอะไรที่เป็นข่าวลูกตำรวจฟันลุงขนมปังในหน้าสื่อทั่วไปนะครับมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาเชียร์เย้ยอันนั้นก็โดนส่งฟ้องนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่งฟ้องนะครับตอนนี้เรื่องก็อยู่ในศาลอันนี้พูดได้ครับเพราะว่าเป็นข่าวดังไปทั่วแต่ถ้าผมถามอาจารย์ณัฐวุฒินั่นหมายความว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เช่นอย่างที่บีบอกคนที่ถีบรถให้ล้มคนที่อยู่ร่วมกับขบวนการนี้ทั้งหมดถือว่ามีความผิดทั้งหมดถูกไหมฮะมีความผิดครับแต่ว่าจะเป็นข้อหาอะไรก็อยู่ที่ใครทำกรรมใดกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาครับอ่ะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลงต่อนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวเนี่ยจะต่อสู้อย่างไรแต่ว่าประเด็นหนึ่งนั่นก็คือว่าอย่างที่ทุกคนเลยไม่ว่าจะต้นจะบีหรือจะคุณแม่พูดเหมือนกันบอกว่าคนร้ายไม่ได้มีคนเดียวนะมันน่าจะต้องจับคนร้ายมากกว่านี้หรือเปล่าเราจะไปพูดคุยนะครับกับทางด้านร้อยตำรวจเอกสุเมธสุขศรัทธาครับรองสารวัตรนะครับสืบสวนสภ.เมืองสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับถามทางท่านร้อยตำรวจเอกสุเมธครับผมว่าตอนนี้ความคืบหน้าของคดีฮะตำรวจสอบสวนได้ดำเนินไปถึงขั้นไหนแล้วครับเบื้องต้นก็พนักงานสอบสวนคนเก่านะฮะก็ได้ส่งฟ้องผู้ต้องหาไป1คนแล้วต่อมาบรรดาผู้ผู้เสียหายเนี่ยก็ได้มาร้องเรียนผู้พิพากษาให้สอบปากคำพยานที่อยู่ในการคนนี้คาดว่าน่าจะรู้ก็มีใครร่วมทำลายครับผมก็ได้รับข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาให้ไปทำการสอบสวนพยานครับบุคคลเนี้ยปรากฏว่าเป็นเด็กก็เลยต้องนำตัวไปสอบที่สำนักงานในการจังหวัดสุพรรณบุรีต่อหน้าสถานการณ์ที่นะฮะปรากฏว่าพยานฟังให้การว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะฮะที่เกิดขึ้นแต่ว่าได้กลับมาดูก่อนจริงยังไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใครบ้างครับส่วนผมก็ทำหนังสือไปหาเจ้าที่สืบสวนให้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปครับตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานคนอื่นๆถูกไหมครับผมกำลังให้เจ้าที่สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นั้นผมถามก่อนน้องที่เขาฟันน้องต้นเนี่ยนะคนที่ฟันเนี่ยที่เราส่งให้อัยการฟ้องไปแล้วเนี่ยตำรวจตั้งข้อหายังไงบ้างครับผมคุณต้องก็พยายามฆ่าครับข้อหาคือพยายามฆ่าข้อหาเดียวถูกไหมฮะครับทีนี้อื่นๆล่ะแล้วน้องคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ตอนนี้ขั้นตอนมันไปถึงไหนยังไงแล้วครับผมหมายถึงว่าใครทำผู้ต้องหาใช่ไหมครับทางผู้ต้องหาเนี่ยให้การว่าเป็นผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวเขาบอกว่าเขาก่อเหตุคนเดียวถูกไหมฮะเพราะว่าคนอื่นไม่ได้รู้กระทำผิดด้วยคือแปลว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยนะเขารับว่าเขาฟันน้องต้นเนี่ยยอมรับว่าฟันแต่ไม่บอกคนอื่นว่าเพื่อนมีใครร่วมอะไรยังไงไม่ขยับไม่มีการบอกเพิ่มเติมเลยนะฮะครับเพราะว่าบางการที่ทำคนเดียวซึ่งต้องอยู่ในกระบวนการของศาลไปแล้วน่าจะตัดสินไปแล้วไม่ใช่ครับแต่ว่าทางเนี่ยนะฮะทางแฟนของน้องเขาทางคุณแม่ก็บอกว่ามันมีการถีบรถมันมีรถจักรยานยนต์คนอื่นถีบรถล้มด้วยหรือว่ามีคนอื่นที่จะร่วมด้วยอย่างเงี้ยฮะเราขยายผลได้ไหมฮะตอนนี้ก็เรื่องที่ว่าทางบรรดาผู้เสียหายให้ไปสอบพยานบุคคลเนี้ยที่ว่าคาดว่าน่าจะรู้เนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่พอเท่าที่ควรตำรวจบอกยังไม่ได้ข้อมูลอ่ะคุณแม่มีอะไรจะถามนะฮะทางท่านรองสารวัตรฮะก็อยากจะถามแล้วก็อยากจะฝากอะค่ะว่าคือในกล้องก็เห็นอยู่อะค่ะว่าคือมีคนร้ายหลายคนแต่นี้ก็เลยอยากจะให้ช่วยจับเพิ่มอีกอะค่ะเพราะว่าก็ดูยังน้อยๆเลยคือคนขับอีกสักคนนึงอะค่ะเพราะว่านั่นคือแน่นอนที่ร่วมกันแน่ๆค่ะก็ข้องใจค่ะ
อยากจะให้ช่วยฮะค่ะได้ไหมฮะได้ไหมฮะตรงนี้ฮะเพราะว่าครอบครัวติดใจว่ามีคนร้ายมากกว่า1คนที่เราจับได้นะฮะคนไปตอนนี้เจ้าที่ตำรวจกำลังเร่งรัดทำคดีอยู่นะครับรวบรวมหลักฐานอยู่ฮะถ้าได้ผลประกันใดเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับภาพจากกล้องวงจรปิดถือว่าชัดเจนพอไหมครับผมที่จะเป็นหลักฐานในการดำเนินคดียังไม่มีคนยืนยันนะฮะเห็นภาพกล้องวงจรปิดมันยังไม่ชัดเท่าไหร่ครับนั่นผมถามคนที่ท่านพยายามจะยืนยันว่าเป็นใครยังไม่มีนั่นผมถามนิดนึงเพราะว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับคนฟันได้แล้วคนที่เป็นคนขี่ที่พาคนมาฟันเนี่ยเขามีความผิดด้วยไหมฮะถ้าในการทราบเป็นใครก็น่าจะมีส่วนร่วมด้วยนะแต่เพียงแต่ว่าพยานยังให้การไม่ถึงคนนี้นะว่าเป็นใครแต่ว่าคำผู้ต้องหาเนี่ยที่ดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยรับว่าทำเพียงคนเดียวนะก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปนะฮะคือแปลว่าคนที่เขาฟันเนี่ยนะที่เราส่งฟ้องอัยการแล้วไม่ให้ข้อมูลใดๆเลยเหรอฮะครับอัยการรับทำคนเดียวเลยครับเขาพูดว่าเขาทำคนเดียวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะที่คนขี่อีกคนนึงเนี่ยต้องใช้พยานด้วยแล้วมาชี้ตัวหรือมายืนยันหรือว่าเขาเป็นคนขี่พาคนฟันไปฟันน้องต้นเนี่ยฮะคือพยานตรงนี้ที่ว่าเรื่องขับรถในการที่ทราบเป็นใครเนี่ยยังไม่ทราบเป็นใครฮะมีกล้องวงจรปิดหรือมีหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมไหมฮะที่ตำรวจเราไปลงพื้นที่เก็บเพื่อประกอบสำนวนในคดีนี้ครับเบื้องต้นก็มีกล้องวงจรปิดที่ว่าเมื่อกี้นะฮะส่วนพยานอื่นก็ทางเจ้าที่สืบสวนเนี่ยกำลังรวบรวมอยู่นะผมให้อาจารย์ณัฐวุฒิถามฮะอาจารย์มีตรงไหนยังไงบ้างที่อยากให้ตำรวจช่วยทำเพิ่มเติมในคดีนี้ครับผมก็คงต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้ช่วยทำกระบวนการสืบสวนจนสิ้นกระแสความครับเพราะว่าคดีอันนี้มันก็เป็นคดีตัวอย่างนะครับว่าถ้าคนจนแล้วประสบปัญหาอย่างเงี้ยเด็กเขามาจากเป็นเด็กที่ดีอะครับไม่ใช่เด็กเกเรนะครับเขาควรจะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติแต่นี้เขาต้องพิการไปตลอดชีวิตนะครับนั่นหมายถึงว่าทั้งตัวเขาและครอบครัวของเขาด้วยความฝันของเขาต้องพังทลายไปหมดที่พึ่งหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมก็คือตำรวจอาจารย์เพราะว่าอาจารย์พูดมาผมมาถามคุณแม่เพราะว่าตำรวจบอกว่าตอนนี้ต้องมีพยานต้องมีคนมาชี้ต้องอธิบายได้ว่าคนนี้เป็นใครยังไงคุณแม่และทุกคนบอกได้ไหมฮะคนเหล่านี้เป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนยังไงบอกได้ไหมคุณแม่ก็คือตัวแม่เองนี่แม่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาต้นรู้ไหมมีรู้ไหมพอบอกตำรวจเพิ่มเติมได้ไหมว่าคนร้ายเนี่ยมีใครบ้างอะไรยังไงเพราะตอนนี้ตำรวจก็หวังพึ่งเราอยู่เหมือนกันไม่รู้ค่ะไม่รู้นะมันแปลมันขยายผลไม่ได้เลยฮะว่าคนผมถามท่านรองนิดสารวัตรนิดนึงมันขยายผลไม่ได้เลยฮะว่าในเมื่อถ้าเขาไม่รับแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนกับใครวันนั้นอะไรยังไงมันขยายต่อไม่ได้เหรอฮะก็พยายามจะขยายอยู่เพราะว่าต้องพยายามบุคคลนะต้องสืบหาพยานบุคคลอยู่ที่ให้การยืนยันได้นะได้แล้วก็จะเรียกตัวมาสอบสวนประทับแล้วก็แจ้งข้อหาต่อไปนั้นผมถามต้นบอกว่าเพื่อนเป็นเพื่อนเนี่ยมีคู่อริกับกลุ่มนี้เพื่อนไปให้การกับตำรวจไหมฮะไปครับไปให้การแล้วบอกไหมว่าคนพวกนี้เป็นใครอะไรยังไงบอกไหมฮะเพื่อนก็บอกว่าไม่เคยเห็นหน้าเหมือนกันครับไม่เคยเห็นหน้าทะเลาะกันแค่2วันทะเลาะกันแค่2วันครับก็คือว่าพูดง่ายๆคือเพื่อนของต้นที่บอกว่าเป็นคู่อริกับเขาเนี่ยไปให้การกับตำรวจเหมือนกันแต่ว่าก็จำทะเลาะกับเขาแค่2วันก็ไม่รู้จักว่าเขาชื่อเสียงเรียงนามอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเหรอฮะครับโอ้โหเพราะคนฟันก็ไม่ยอมให้ข้อมูลนี้ด้วยเนี่ยนะคดีนี้ซับซ้อนหรือยุ่งยากไหมฮะท่านรองสารวัตรคือถ้ามีคนทราบว่าบางอย่างนี้เป็นว่าผู้ใดที่ขี่ขับรถเป็นใครเนี่ยมันก็ไปได้อะนี้มันต้องมีพยานตรงนี้ยืนยันเนี่ยคือทางท่านรองก็ยืนยันใช่ไหมฮะว่าเราได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วถูกไหมฮะตอนนี้ครับเป็นตำรวจที่คนเก่าย้ายไปผมได้รับต่อมาแต่ว่าเนื่องมาจากแต่เนื่องมาจากว่าคนที่เขาเป็นคนฟันเนี่ยนะซึ่งเราส่งฟ้องได้เพียงคนเดียวเนี่ยไม่ยอมบอกอะไรเลยไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยถูกไหมฮะรับคนเดียวเลยและก็ยอมรับได้เพียงว่าเขาทำเพียงคนเดียวครับโอ้โหนั้นตอนนี้มันมีแนวทางไหนอีกไหมฮะที่คุณผู้ชมหรือว่าครอบครัวเขาต้องทำอีกฮะเพื่อที่จะได้ขยายผลไปที่คนอื่นๆเพิ่มเติมได้ต้อง
องเอาหาหลักฐานอะไรยังไงไหมฮะหรือว่ายังไงเอ่ยหรือใครที่มีเบาะแสใครมีข้อมูลยังไงเอ่ยกำลังหาพยานบุคคลอยู่ที่ว่าเราจะทราบถ้าได้เราก็จะรีบสอบปากคำครับผมเอาละครับเดี๋ยวคงต้องตามความคืบหน้าต่อในเรื่องนี้เขาขอขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตรสอบสวนนะครับสภ.เมืองสุพรรณบุรีครับร้อยตำรวจเอกสุเมธสุศรัทธาขอบคุณท่านรองมากครับผมผมมาถามทางอาจารย์ณัฐวุฒิเพราะว่าช่วยทำในเรื่องนี้ตำรวจก็บอกเหมือนกันบอกก็คนฟันน้องต้นเนี่ยเขาไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรเลยบอกแต่เพียงว่าผมทำคนเดียวตำรวจเองก็บอกว่าทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่นี้แล้วฮะเรามีพยานหลักฐานอื่นอะไรยังไงได้บ้างไหมฮะที่จะช่วยเหลือในคดีนี้จริงๆในส่วนของคดีอาญาเนี่ยมันค่อนข้างยากตรงที่ว่าเราไม่ได้มีอำนาจรัฐนะครับที่จะไปสืบสวนสอบสวนเองนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกล้องวงจรปิดเนี่ยถ้าเราไปขอเนี่ยมันก็อยู่ที่ความอนุเคราะห์ของเจ้าของเขาเขาจะให้หรือไม่ให้ก็ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับเขามีอำนาจหน้าที่และเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับที่จะต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนทุกชนชั้นครับครับผมมาถามแม่แม่คงไปพบตำรวจบ่อยแล้ววันนี้รายการเราก็ต่อสายให้ตำรวจฟังอีกแม่รู้สึกยังไงฟังจากตำรวจก็รู้สึกไม่ค่อยดีอะค่ะคือมันแบบฟังดูแล้วคือเหมือนคดีจะก็จะไม่คืบอะค่ะคือรู้สึกว่าคดีจะไม่คืบใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะให้เราเป็นประชาชนไปหาข้อมูลอะเราจะเอาปัญญาที่ไหนไปหาค่ะอะไรที่แม่ยังติดใจอีกนอกเหนือคือการจับคนร้ายให้ได้ทั้งหมดใช่ค่ะจับคนฟันคนเดียวไม่พอหรอก็คืออยากจะให้จับคนร้ายให้ได้เพราะว่าคืออย่างที่บอกอะค่ะก็คือว่าแบบรักษาลูกไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าคนร้ายคนนี้เขาบอกว่าไม่มีแล้วเราจะทำไงคะเพราะว่าเงินที่เราเอามารักษาเขากู้ยืมเข้ามาก็อยากจะให้เข้ามารับผิดชอบหลายๆคนช่วยกันคุณแม่พูดประโยคนี้บอกอยากให้เขามารับผิดชอบแปลว่าผู้ต้องหาที่เขาฟันลูกเราเคยติดต่อมาไหมฮะเคยมาให้ความช่วยเหลืออะไรยังไงไหมไม่เคยเจอกันที่วันที่ศาลนัดก็แค่ครั้งเดียวเจอที่ศาลนัดคุณแม่เจอที่ศาลหรือต้นไปด้วยไหมไปด้วยค่ะไปด้วยเจอแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงไปเจอกับเขาก็เจอแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหแบบตัวเขาใหญ่อะค่ะถ้าแบบตีลูกเราลูกเราก็ตายแล้วอะทำไมต้องฟันด้วยเขาขอโทษไหมเขาพูดอะไรไหมไม่ได้พูดอะไรอะค่ะไม่ได้พูดอะไรค่ะก็คือตอนที่เข้าไปในศาลก็ยกมือไหว้ครั้งเดียวก็ไม่ได้พูดอะไรเลยทราบว่าคดีนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมเนื่องมาจากว่าคนที่ฟันน้องต้นเนี่ยนะคดีศาลตัดสินแล้วใช่ไหมฮะหรือไงครับอาจารย์ธุดศาลจำหน่ายศาลจำหน่ายคดีชั่วคราวความหมายของการจำหน่ายคดีคืออะไรครับอาจารย์คือจำหน่ายคดีก็เหมือนว่าเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเยาวชนนะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวได้นะครับเพราะต้องเข้าใจว่ามันมีกฎหมายในส่วนของเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าจำหน่ายคดีหมายถึงว่าก็พักการพิจารณาไว้ก่อนให้เยาวชนเนี่ยเข้าไปสู่สถานพินิจเข้าสู่กระบวนการกักเก่ากระบวนการที่เขาจะกลับแปลว่าผู้ต้องหารายนี้ตอนนี้อยู่ที่สถานพินิจเหรอครับหรือยังไงถ้าตามคำที่ว่าตามการจำหน่ายคดีเป็นเช่นนั้นครับปัจจุบันตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนสถานพินิจไหมครับใช่ครับในคำสั่งศาลมีเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายด้วยไหมครับศาลสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย 100,000 บาทนะครับแต่เนื่องจากว่าทางครอบครัวของผู้ต้องหาเนี่ยก็คืออาจจะมีอ้างว่ามีฐานะยากจนนะครับจริงๆแล้วทางผู้ปกครองเนี่ยมันเป็นหน้าที่นะครับที่จะต้องดูแลบุตรหลานนะครับไม่ให้มาก่อความวุ่นวายกับคนอื่นและสังคมโดยรวมนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงในทางแพ่งเนี่ยทางผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับคุณแม่ได้เงินเยียวยาชดเชยไหมฮะจากทางคู่กรณีได้ค่ะเท่าไหร่ครับขออนุญาตก็คือตอนนี้เขาผ่อนให้มาเดือนละ 5,000 นะคะเขาผ่อนเดือนละ 5,000 คุ้มไหมฮะถามตรงๆไม่คุ้มค่ะมันไม่คุ้มกับสิ่งที่ลูกเราสูญเสียใช่ค่ะและสิ่งที่เรายังคาใจอยู่ก็เนี่ยค่ะคือค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกด้วยค่าใช้จ่ายมากน้อยขนาดไหนคะคุณแม่ก็คือเงินไปกู้ยืมเข้ามา 300,000 นี่คือไม่เหลือแล้วอะค่ะเท่าไหร่นะคุณแม่ 300,000 ค่ะ 300,000 เพื่อรักษาต้นเนี่ยนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเพียงเท่านี้คุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกไปฮะค
คดีตอนนี้เนี่ยจริงๆเนื่องจากการจำหน่ายคดีนะผู้ต้องหารายนี้ที่ฟันน้องต้นเนี่ยนะแต่ชีวิตของต้นไม่เหมือนเดิมอะและชีวิตของครอบครัวด้วยติดตามในเจาะประเด็นช่วงหน้าครับลิ้นจืดพลัสชิตาเกะสุดแม่สัญญาว่าลูกจะได้ขยี้นางระวิปียาไว้ใต้ฝ่าเท้าลูกเพราะไอ้หมัดของคุณแท้ๆเลยทำให้ระวิเข้าใจอ่อนยอมแต่งงานกับผมในที่สุดจะถูกหรือจะผิดลูกต้องพร้อมรับมือทุกอย่างที่มันจะเข้ามาขอโทษนะคะคุณเทวาถ้าการแต่งงานครั้งนี้ไม่มีเหตุผลอื่นเข้ามาเกี่ยวฉันคงเป็นผู้หญิงที่โชคดีและมีความสุขที่สุดชีวิตคู่ไม่ง่ายนะลูกนะวันนี้เป็นวันที่เพลงเศร้าที่สุดเลยค่ะฉันกับคุณเทวามีอะไรมากกว่าที่เธอเคยเห็นนี่แกเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างไปจากฉันจริงๆใช่ไหม The Guest ตีสนิทคนดังรายการที่จะพาไปบุกบ้านของเหล่าบรรดาคนดังและเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยเฮ้ยมาทำไมเนี่ยมันเช้าเช้าอย่าบอกนะว่าอยู่บ้านแต่งหน้าแบบนี้ชีวิตของพี่โซเฟียที่ผ่านไปเราอย่าให้เป็นตัวอย่างเราเวลาถูกสามีทิ้งเราต้องเข้มแข็งเหมือนโซเฟียอันนี้ตัวล่าสุดเลยเพิ่งขอยมาเลยว้าวนี่คือมูซาเซ่ทราบไหมทำไมแม่หวงแพงหรอตอนนั้นมันมีอยู่แค่2ชุดในไทยมาเหรอนางโชว์ซิกแพคนะแข็งแรงไหมขอต่อยได้ปะเดี๋ยวต้องส่งโรงพยาบาลกับแพทย์ห้ามพลาดในรายการ The Guest ตีสนิทคนดังคุณตำรวจครับจับผู้ชายคนนั้นไปด้วยเขาลักพาตัวน้องสาวผมมาขังไว้ที่นี่ผมจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันจบง่ายๆไพ่ชาชนกมันยังไม่รู้เรื่องผมก็จะไปทำให้มันรู้ขอบคุณนะอาการมันเหมือนปวดท้องค่ะไม่ท้องหรอกนะคุณพัฒนาครับได้ข่าวว่าเป็นเสือผู้หญิงเกาหลีนะครับหรือว่าคนที่ทำร้ายคุณสาเนี่ยเป็นคุณคะคนร้ายตัวจริงอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดก็ได้นะเมื่อคืนเนี่ยเขาจับไอ้พวกคนร้ายที่ทำร้ายวันวิสาได้แต่ตัวมันขัดก็เลยต้องวิสามันมาที่นี่ทำไมจะมาฆ่าฉันนกไงฉันอยู่นี่ฉันอาโผล่หัวมาแล้วทุกเย็นเราจับทุกประเด็นร้อนมาพูดคุยกันดูเสือสิ้นลายกันหน่อยนะครับมีหมายจับติดตัวมา 6-7 หมายเนื่องจากก่อนหน้านี้ชันชัยเคยประกาศว่าจะสู้ตายส่วนคุณดิฟแล้วก็คุณต้าบอยสเกลเพื่อนสนิทก็ยอมรับว่าแม้จะยังทำใจไม่ได้กับข่าวที่เล่าง่ายดูง่ายเข้าใจง่ายเนื่องจากหมอยอนอ้างว่ามองไม่เห็นนะคะซึ่งทีมข่าวเองก็ไปเก็บภาพโดยใช้กล้องบันทึกภาพแทนสายตาเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้สลิงจากรถยกเกี่ยวท้ายรถเก๋งคันหนึ่งนะคะของนางสาวทั้งข่าวในข่าวนอกทุกข่าวร้อนบนโลกโซเชียลหนอนบุ้งเนี่ยมาเต็มบ้านเลยทีนี้จะต้องกำจัดยังไงล่ะเอามือไปจับไม่ได้ละค่อยๆคีบหนอนเนี่ยทีละตัว2ตัวกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพชัดเจนแล้วเขาก็ภาพเนี้ยมาเผยแพร่ในสังคมออนไลน์บอกว่ามันน่าหวาดเสียวนะพบกับพวกเราในรายการคุยข่าวเย็นช่อง8ช่อง8เข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์เอชยามิดชัยเตรียมยกทัพดาราดังทั่วฟ้าเมืองไทยบุกไปตามหาวัตถุดิบชั้นเยี่ยมพร้อมนำมาปรุงเมนูเด็ดชั้นยอดเอาใครมาแล้วนี่เรียกครับฮ่าฮ่าเรานั้นเป็นโจรป่าบุกมาเพื่อปนกุยช่ายผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่ามะพร้าวเนี่ยกะลามันจะกินได้แล้วป้าทำมานานหรือยังทำนานแล้วกี่ปี10กว่าปีแล้วพูดแบบระยองสิ10กว่าปี10กว่าปีสายพันธุ์ของมันก็คือมีหลายสายพันธุ์ฟักทองใช่ไหมเนื้อมันก็จะค่อนข้างหนาและเขียวๆเหลืองๆครับมันเป็นชีวิตเป็นผิวของมันจะดีขึ้นจะดีขึ้นตัวนั้นถูกห้ามพลาดนะครับรายการคุยข่าวค่ำช่อง8กับรายการข่าวคุณภาพที่ทำให้ทุกข่าวเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณทุกข่าวทุกประเด็นร้อนทันทุกเหตุการณ์เคลียร์ทุกข่าวเกิดอาการประหลาดกรีดร้องเสียงดังออกมาก่อนจะนั่งร้องไห้ไม่หยุดเข้าถึงทุกประเด็นที่จะทำพิพิธภัณฑ์เจดีย์อนุสรณ์ให้กับหลวงปู่บู่นะคะจัดเต็มทุกเรื่องราวไม่ได้งัดหลังคาเดียวคุณผู้ชม
กลับมาช่วงสุดท้ายของจอบประเด็นครับวันนี้เราคุยถึงกรณีลูกนะครับถูกกลุ่มเด็กแว้นเนี่ยนะฟันแขนทั้งข้างซ้ายและข้างขวาจนพิการเนี่ยนะครับเหตุเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี2ช่วงที่ผ่านมาเราคุยไปแล้วว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรและเรื่องของคดีด้วยเนี่ยนะครับซึ่งพูดกันภาษาชาวบ้านเลยนะผมก็แทบว่าถ้าพูดฟังจากตำรวจมันแทบไม่มีหวังเลยนะฮะและคุณแม่พูดมาเรื่องของค่ารักษาตอนนี้สูงถึง 300,000 บาทกู้ทั้งนั้นกู้ทั้งนั้นเลยค่ะนะมีอะไรบ้างหลังจากที่ลูกเราปกติแล้วเคยเป็นคนปกติวันนี้ถามต้นก่อนมีอะไรที่ตอนนี้ทำให้เราใช้ชีวิตได้ไม่ปกติบ้างครับต้นตรงไหนบ้างคือสายตาครับสายตาก็บางทีก็ใส่เองไม่ได้ก็ต้องให้บีช่วยแฟนเราช่วยครับอะไรอีกการกินข้าวการใช้มือใช้แขนอะไรต่างๆมีปัญหายังไงบ้างครับต้นก็เขียนหนังสือก็ไม่ถนัดปกติเราเป็นคนถนัดข้างไหนถนัดขวาครับปกติเราเป็นคนถนัดมือขวาครับแต่มือขวาเราถูกฟันมือขวาใช้ได้ไหมฮะตอนนี้ใช้ยังใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้ผมมาถามที่ B ดีกว่าเพราะว่า B เนี่ยอยู่กับต้นเป็นแฟนกันค่ะ B เล่าให้เราฟังฮะเคยเห็นต้นร้องไห้เหรอเคยค่ะยังไงบ้างก็เวลาที่ B นอนอะค่ะบีนอนหลับไปแล้วบางทีอ่ะบีก็แอบเห็นต้นร้องไห้อ่ะค่ะบ่อยครั้งคือแบบร้องทุกคืนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราปลอบเขาไหมหรือว่ายังไงเราก็ปลอบใจเขาบอกว่าอย่าคิดมากห้ามท้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หายก็บอกไปว่าเราไม่ทิ้งแกหรอกอยู่กันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็รักเขาอะค่ะก็คอยปลอบใจเขาเออนี่สำคัญนะบีบอกว่าก็ยังรักต้นนะฮะทำไมต้นร้องไห้ขอโทษนะคุณผู้ชมย่องถามมาตอนนี้ตอนที่ร้องไห้คิดอะไรอยู่ในแต่ละครั้งที่เราร้องไห้คืออยากให้แขนกลับไปใช้ได้เหมือนเดิมครับคือจะได้ทำงานเลี้ยงครอบครัวอะไรแบบนี้มีเหมือนต้นบอกว่าตอนที่เราคุยกันนะก่อนที่มาคุยกันกลัวมีทิ้งไหมกลัวครับนี่คือสิ่งที่เราร้องไห้ใช่ครับเราเคยถามเขาไหมว่าวันหนึ่งบีจะทิ้งเราหรือเปล่าเคยถามไหมเคยครับบีตอบกับต้นว่ายังไงก็ไม่ทิ้งอะค่ะก็จะอยู่กับเขาแบบนี้ตลอดไปแบบไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงหนูก็จะอยู่ข้างเขาตลอดไปขอโทษนะหนูพูดเพราะเด็กหรือเปล่าวันหนึ่งเกิดเจอคนที่หล่อกว่ารวยกว่าขึ้นมาล่ะบีไม่ค่ะทำไมเราถึงรักเขาล่ะทั้งที่เขาตอนนี้แขนข้างขวาก็ใช้ไม่ได้เราต้องช่วยเขาหลายอย่างมากก็เวลาลำบากเราก็อยู่ข้างกันตลอดไม่เคยทิ้งกันไปไหนอะไรเงี้ยค่ะและหนูได้มาฟังในวันนี้ดูแล้วอย่างที่พี่บอกไปเนี่ยนะฮะคดีมันเลือนลางมากเลยอ่ะเราจะทำยังไงคุยกับแม่คุยกับต้นไหมเรื่องคดีคุยค่ะคุยแล้วยังไงบ้างฮะก็บอกว่าก็ต้องสู้ต่อไปอะค่ะไม่ว่าเรื่องมันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็ห้ามท้อที่คุณผู้ชมฟังคงได้ยินเหมือนกับผมใช่ไหมฮะว่าน้องบีเขาก็ร้องไห้แม่เมื่อกี้แม่ลงไปแม่ก็ร้องไห้เหมือนกันมีอะไรที่อึดอัดในใจเราเหตุการณ์เกิดมาปีกว่าแล้วและยังอยู่ในใจของเรายังอึดอัดอยู่ฮะคุณแม่ก็คือก็อย่างที่เขาบอกอะความหวังของแม่ก็อยากจะให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วคดีก็คือเหมือนอย่างที่บอกอย่างที่ฟังไปเมื่อกี้เขาเหมือนจะไม่มีความหวังแล้วมันจะยุติธรรมไหมคะกับคนที่แบบไม่รู้อินโนยเน่แล้วมาเปลี่ยนแบบนี้แล้วพ่อแม่ต้องมาเป็นหนี้เป็นสิ้นทั้งที่ครอบครัวกำลังจะไปได้ดีก็คือเขาเป็นเหมือนเสาหลักของบ้านรองจากพ่อเพราะเขาทำงานมาโดยตลอดส่งช่วยทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟในบ้านทุกอย่างแบ่งเบาได้ทุกอย่างแล้วก็ไม่เคยเกเรผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่การร้องไห้ครั้งแรกในครอบครัวสำหรับเหตุการณ์ของต้นผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้พ่อแม่บอกว่าเราจะเป็นเสาหลักครอบครัวเราเคยคิดฝันอยากจะเป็นอะไรฮะคือฝันอยากจะทำงานราชการครับอยากเป็นตำรวจจะได้มีตังค์เลี้ยงครอบครัวแล้วแต่ว่าเนื่องจากผู้ชมการเป็นตำรวจก็ถ้าเราพิการตรงนี้มันก็คงไม่ได้ก่อนที่เขาจะมาโดนฝันเขาบอกว่าแม่คือถ้าหนูครบ20อะจะสมัครเป็นทหารนะถ้าเกิดว่าผมได้เป็นทหารนะผมก็จะ
เป็นทหารก่อนแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ผ่านผมก็จะบวชให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้คือแค่ใส่เสื้อผ้าเองเขายังใส่ไม่ได้เลยแล้วคือความเป็นห่วงของแม่คิดไปถึงว่าถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดข้างหน้าพ่อแม่เสียไปอ่ะเขาจะอยู่ได้ไหมแล้วเขาจะไปทำงานที่ไหนได้หรือเปล่าเพราะในเมื่อแขนเขาก็ใช้การไม่ได้ตรงนี้ค่ะคือแบบความเป็นห่วงของพ่อแม่คือคุณแม่เป็นห่วงไม่ใช่ห่วงวันนี้นะคุณผู้ชมห่วงว่าอนาคตใช่แม่ไม่อยู่แล้วพ่อไม่อยู่แล้วจะเป็นยังไงคุณหมอทุกวันนี้ยังต้องพาต้นไปหาหมอไหมคะคุณแม่ไปค่ะหมอบอกว่ายังไงบ้างคะจะมีโอกาสปกติไหมหรือมันคือการรักษาตามอาการก็คือตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการค่ะไม่ปกติแน่นอนกำลังใจแล้วคุณแม่ตอนนี้ยังมีกำลังใจอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็ท้อค่ะพูดตรงๆเลยก็คือท้อเพราะว่าเราเป็นหนี้อ่ะนับวันมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับแล้วลูกเราก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้หมอเขาบอกว่าการใช้งานอ่ะก็คือวางไว้แค่ 70% อาจจะยิบจับไม่ได้แต่ขยับได้อะไรได้ก็ยังดีต้นละเคยท้อบ้างไหมครับผมในชีวิตของเราตอนนี้เคยท้อครับแต่ก็ต้องสู้ต้องสู้ครับเคยคิดสั้นไหมไม่เคยครับไม่เคยนะครับขอชื่นชมเลยนะเพราะกำลังใจจากทั้งบีและทั้งคุณแม่ครับแล้วก็พ่อด้วยนะที่อยู่เคียงข้างนะครับผมเอาละครับหลังจากนี้ผมถามคุณแม่ลูกก็ต้องเลี้ยงก็ต้องพามาโรงพยาบาลคดียังจะสู้ไหมฮะทั้งที่วันนี้ถ้าฟังจากในรายการวันนี้พูดกันภาษาชาวบ้านเลยแทบไม่มีหวังเลยนะแม่คิดว่ายังจะสู้ต่อไหมเรื่องคดียังไงก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วอะจะมีหวังไม่มีหวังเราก็ต้องสู้ต่อไปผมถามเหมือนทุกคนฮะที่มาออกรายการนี้คุณแม่ยังเชื่อในกระบวนการยุติธรรมไหมเชื่อไหมก็ถามมาเชื่อไหมเชื่อค่ะแต่ว่าก็อยากจะขอให้ทางตำรวจช่วยเพราะว่าถ้าเกิดคดีแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกครับแล้วคนที่ยังไม่ได้ไม่มีรูปภาพไม่มีอะไรยังงูเนี่ยเขาจะทำยังไงอะค่ะก็คือก็ต้องปล่อยให้เรื่องมันจบไปโดยที่ลูกก็ต้องพิการหรืออาจจะเสียชีวิตไปเลยก็ได้ยังลูกชายหนูเนี่ยถ้าไม่เอามือป้องก็คือต้องโดนคอก็คือต้องตายแล้วอะค่ะต้นคิดว่าจะสู้คดีไหมต้นเคยบอกแม่ไหมแม่เราพอเถอะเคยบอกไหมฮะไม่เคยครับแม่บอกจะสู้เราก็จะสู้เหมือนกันใช่ไหมฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะก็คงต้องพูดเหมือนกับทางด้านของอาจารย์ณัฐวุฒิเองแล้วก็ครอบครัวนะของทางต้นเองนะที่ต้องฝากความหวังไว้ที่ตำรวจนะทางสภ.เมืองสุพรรณบุรีที่จะขยายผลติดตามในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมและช่อง8จะติดตามด้วยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งฮะต้นวันนี้ที่พี่ฟังมาในความโชคร้ายพี่ว่าต้นยังมีความโชคดีที่มีคนที่รักและมีครอบครัวที่รักก็เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ขอให้ได้รับความยุติธรรมครับวันนี้ขอบคุณเลยนะทั้งน้องต้นที่เป็นผู้เสียหายนะน้องบีที่เป็นแฟนของผู้เสียหายรวมทั้งนะคุณจิรนันท์สุขศรีคำและอาจารย์ณัฐวุฒิฉลองขวัญขอบคุณทั้ง4ท่านมากครับและคุณผู้ชมติดตามรายการเจาะประเด็นได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง8ครับวันนี้ผมตวยภคพงศ์อุดมกัลยาลักษณ์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับรีไวฟ์ลดเส้น